สวัสดีครับพี่น้องมหอดที่พักที่พักแห่งหนึ่งในอุดรธานีค่ะ ค่อยอัศจรรย์ว่าเพิ่นเป็นที่พักที่บ่คีทีแห้งเริ่มจากกระโจกค่ะให้มาหลายบานซะเหลือเกินไปสิไปนอนซองกระโจกแงกหน้าขึ้นซองกระโจกขนาดนั้นถึงเพดานยังไม่พออยู่หัวเตียงมีกระจกลึกลับอีกอันนึงปกติเตียงจะตั้งอยู่ตรงกลางมาเบิ่งหัวเตียงบัดนี้ว่าแม่นสิไปโลกโยมทูตโยมราชแต่ว่าราคาถูกนะ350โอ้ทดสอบเตียงครับยังบ่พอทดสอบเตียงยังไม่หมดแค่นี้กระจกอยู่นี่ก็มีกระจกอีกกระจกอีกบัดนี้ห้องน้ำแห่งอัศจรรย์โอ้ของน้ำก็มีกระจกนี่บัดนี้ใส่ละเหลืองจ๊ะเอไปชิอาบน้ำจังไดเอา มันไม่ใช่กระจกที่แบบไม่ใช่แบบกระจกแบบปิดไฟแล้วแบบข้างในมันจะมืดหรอมันต้องเป็นข้างในดีๆมันคือของดีมันเป็นกระจกใสดีๆนี่แล้วชิอาบจังไดเอานี่ห้องอาบน้ำชิอาบจังได้คันว่าไหวใจอีหลีอาบว่าได้ได้นี่จังไดเอาไอ้ชิอาบจังไดเอาบ่แม่นว่าอันข้างในเห็นแต่ข้างนอกเด้ข้างนอกก็เห็นข้างในคือกันมันเลิศไอ้พี่จงไหวใจมู่ข่อยบ่นี่บ่ปองห้องเชียดเนี่ยห้องเชียดห้องปาดว่ะโอ้ยแย่ก็สิโพดพี่เหรอพักหัวอาบน้ำเหรอใช่พี่น้องห้องน้ำเนี่ยเฮ้ยจังสันติเห็นคือเก่าเห็นคือเก่าเอาไปยืนเบิ่งกันว่าเสียเห็นอันดิเห็นมันก็เห็นจากกระจกนั่นก็เห็นเฮ้ยจังได้บ่นี่สิบ่อยากอายเจ้าของเดี๋ยวแม่เปิดปุ๊บเปิดเลยค่อยย่านค่อยบ่อาบน้ำอยู่มื้อนี้โอ้ยหาคนเด้อยปกติเราจะไว้เจอแบบนี้ขันย้อนมาถามว่าที่พักเต็มนะครับเหลือแต่ห้องด้านหลังเพิ่นว่าก็งงอยู่เอ้าห้องด้านหลังแล้วมันเป็นหยังหรือว่าย่านเฮาขับรถไปทางไก่ไปไก่ติก็คืออยู่เด้บ่ได้แท้โอ้ห้องด้านหลังเป็นห้องแบบนี้ห้องจำเราโอ้ยไผสิอาบกาบรถเดินน้ํามื้อนี้ผู้ขาขอบายโอ้ยไอ้สิอยากเฮ็ดจังมันบ่เปิดแม่กะวิวคันมันเป็นผ้าม่านข้างในก็ใครอยู่เด้อันนี้ผ้าม่านข้างนอกก็นี่แม่ถ้าอย่างนั้นถ้าฉันจะอาบน้ำพวกเธอก็ออกไปอยู่นอกห้องโอ้ยไม่อาบจบ